ก็เรียกได้ว่าใจทุกดวงของแฟนหมัดมวยฝากลนะตอนนี้เนาะก็น่าจะใจจดใจจ่อรอคู่น็อกเอาPBF ขึ้นลงแชมป์โลกกับออสก้าคอลโฟถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ช็อกกันวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้แล้วนะครับแต่ก็นั่นเลยครับอย่างที่ทราบกันก็เหลืออีกละประมาณ3วันเนาะคู่นี้ก็จะช็อกกันก็คลิปนี้ก็จะลองมาวิเคราะห์นะครับฟอร์มการช็อกของทั้งคู่ในไฟล่าสุดว่าเป็นยังไงบ้างจุดบอดจุดอ่อนจุดบอดจุดแข็งเป็นยังไงบ้างก็จะมาลองพูดถึงกันในคลิปนี้แต่ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับพักยกราคาสนามสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @py24 ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับก็เริ่มกันที่น็อกเอาท์ PPF ของเรากันก่อนเลยละกันก็แชมป์โลกในฝ่ายของ WBA ในรุ่น105ปอนด์เนาะไฟล่าสุดก็คือการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกกับอเล็กวินวูดนักชกจากประเทศออสเตรเลียซึ่งณตอนนั้นก็วินวูดเพิ่งชกมาแค่5ครั้งนะครับแล้วก็คล้ายๆกับออสก้าคอลโฟเหมือนกันก็คือเป็นมวยมาจากสากลสมัครเล่นแบบโชคโชนนะแต่ว่าสุดท้ายจนแล้วจนรอดเขาก็สู้ความหนักของเราไม่ได้เนาะก็เกมการชกก็อย่างที่ทุกท่านทราบแล้วก็ได้เห็นกันในคลิปนะครับก็คือช่วงแรกๆเนี่ยเราก็เครื่องยังไม่ค่อยร้อนเนาะก็คือพยายามเดินไล่เดินเบียดนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เดินบี้เดินติดอะไรมากก็ยังไม่ได้ทำอะไรได้หนักหนามากนักแต่ว่าพอหลังจากยก6ขึ้นมาก็ดูเหมือนกับว่าเราจะแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาจนมาสบโอกาสได้นับในยกที่7แบบกรรมการต้องนับอ่ะก็คือก่อนหน้านี้จำได้ว่าประมาณยก4มั้งเราก็ต่อยทางด้านวินบูดลงไปทีแล้วแต่ว่าช็อตนั้นกรรมการไม่นับแต่ว่ามายก7นี่ก็โดนแบบค่อนข้างจะจังๆจริงๆจนวินบูดออกอาการสุดท้ายก็กรรมการต้องนับแล้วก็เหลือเวลาอยู่อีกประมาณเกือบนาทีกว่าได้แล้วเราก็พยายามจะกดเร่งน็อกให้ได้เนาะแต่สุดท้ายแล้วก็เราก็กดน็อกไม่ได้แต่ก็มีหลายจังหวะเนาะที่ว่าเรายำจนวินวูดเกือบจะถูกจับแพ้ได้ถ้าว่าเหมือนกับว่าถ้าในทางกับการเนาะเราโดนแบบนั้นบ้างเผลอๆนี่กรรมการจับเราแพ้แล้วนะสุดท้ายก็วินวูดก็รอดจากการถูกจับแพ้ไปในยกที่7ได้ซึ่งหลังจากนั้นก็เป็นทางด้านน็อกเอาท์นี่แหละที่ก็เดินบิดเดินติดเดินเบียดทำได้ดีกว่าแล้วก็มาใช้คือมาได้นับอีกในยกที่9ก็เรียกได้ว่าแม่คะแนนนี่ถ้าครบยกก็คิดว่าน่าจะชนะใสๆหรือว่าขาดลอยเลยเพราะว่าได้ไปถึง2นับเนาะเพราะว่าเกมการชกก็ดูใกล้เคียงอยู่แต่ว่าเรามาได้นับค้ำแต่สุดท้ายก็อย่างที่ทราบกันก็คือเราชนะ2เสียงแล้วก็มีเสมอ1เสียงก็เรียกได้ว่าคะแนนไม่เอกฉันท์เนาะซึ่งถ้าวิเคราะห์การชกไฟนี้ของน็อกเอาท์ก็ตามมาตรฐานนะครับผมคิดว่าก็คือช่วงต้นๆเราก็ยังเครื่องร้อนช้าเหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากยก5ยก6เป็นต้นมาเราก็ทำได้ดีแล้วก็ทำได้แรงขึ้นแล้วก็ประจวบกับปลายเราต่อยได้ดีเนาะแล้วก็มีการแก้เกมที่ดีด้วยสุดท้ายก็ได้นับแต่ว่าในเรื่องของนั่นก็คือในเรื่องของส่วนที่ดีเนาะแต่ว่าจังหวะที่ว่าเราโดนก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงยกต้นๆ นะที่ว่าเราพยายามจะเดินติดแล้วเขาก็สวนมาจะจังๆมีหน้าหงายเหมือนกันมีอยู่ช็อตนึงที่ว่าโดนแบบเต็มๆเลยก็คือช็อตนั้นก็เสียวแท้เลยนะแต่ว่าพลังกำปั้นของวินบูดก็ไม่หนักพอก็เลยกดเราไม่ลงเนาะสุดท้ายแล้วก็เราก็ชนะมาแต่โดยรวมผมคิดว่าน็อกเอาก็ได้ลูกหนักกว่าส่วนเขาอะต่อยฉาบช่วยได้ดีในระดับนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีมากพอก็คือสรุปว่าเขาว่าสู้เหมือนกับว่าสู้แรงปะทะทีต่อทีสู้กับเราไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ยังมีหลายจังหวะที่ว่าเราโดนลักต่อยโดนหมัดจะจังๆแต่ว่าเขาไม่หนักพอไงก็เลยทำให้เรารอดจากอาการเมาอะไรพวกนี้ได้สุดท้ายเราก็ชนะคะแนนมาส่วนทางด้านอเล็กวินวูดนะครับไม่ใช่ส่วนทางด้านออสการ์คอลโฟนะครับไฟล่าสุดนี้ก็ชกเมื่อประมาณ5เดือนเกือบ6เดือนที่แล้วเนาะเจอกับรู้สึกว่าจะเป็นนักชกจากนิคารากัวลงท้ายชื่อเฟปาต้าอะไรสักอย่างนี่แหละโดยเกมการชกนี่ก็ต้องบอกว่าช่วงแรกๆอ่ะก็ออสการ์คอลโฟก็พยายามจะเดินบิดเดินติดเดินเบียดเลยตั้งแต่ยกแรกแต่ว่าก็คือเจ้าตัวมาพลาดเหมือนกันเนาะก็คือโดน
โดนจ่าๆจังๆเหมือนกันกรรมการเกือบจะนับได้เหมือนกันนะก็คือนวมแต่ว่าก็พูดถึงก็คือนวมมันยังไม่แตะพื้นหรอกแต่ว่าเขาโดนแล้วมีอาการแบบเซ็งจริงอ่ะจนทางด้านผู้ท้าชิงอ่ะก็ตามไปกะว่าจะเอาให้ถึงนับถึงน็อกให้ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ออสการ์โคลาโซก็รอดมาได้เนาะเกมการชกก็ช่วงต้นๆเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอหลังจากยก2ไปต้นมาก็ทางด้านออสการ์โคลาโซก็มีลูกที่ว่ารวดเร็วแล้วก็หลากหลายกว่าเนาะแต่ว่าก็ต้องชมว่าคู่ชกของออสการ์โคลาโซคนนี้ก็เป็นมวยที่เดินได้ดีแล้วก็มีจังหวะที่เขาตั้งรับก็ทำได้ดีเช่นกันออสการ์โคลาโซเดินเข้ามาก็เขาก็ถ้าดูจากไฟเนี้ยก็คือเขาไวในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ไวแบบจ๋าอะไรมากมายนะแล้วก็คู่ชกของออสการ์โคลาโซไฟเนี้ยก็ถือว่าไม่ได้รวดเร็วอะไรนะถ้าเทียบกันกับน็อกเอาผมว่าน่าจะสปีดไล่กันเผลอๆน็อกเอาอาจจะไวกว่าสักนิดนึงด้วยแต่เขาก็ยังพอตามทันเนาะยังพอตามทันทางด้านออสการ์โคลาโซอยู่แต่ก็เกมการชกโดยรวมก็ต้องถือว่าออสการ์โคลาโซออกหมัดได้หลากหลายกว่าเข้าเป้าเยอะกว่าทีเด็ดของเขาว่าเท่าที่ผมดูนะก็คือมีลูกตัดลำตัวแล้วก็ลูกตัดลำตัวแล้วก็ตวัดขึ้นบนที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็น่ากลัวนะแล้วก็คือหมัดของเขาอ่ะออกได้แบบทุกทิศทุกทางเนาะเขานึกอยากจะออกซ้ายออกขวาแล้วที่สำคัญก็คือเขามีหมัดเย็บหน้าหมัดเย็บหน้าที่แต่ออกไม่ได้บ่อยเท่ากันกับทีเด็ดของเขาที่เขาเวลาเขาเข้าหามวยนะเวลาเขาเข้าหามวยเขาการสูงแล้วก็โยกหัวเข้าก็เลยทำให้เหมือนกับว่าหลบหมัดคู่ต่อสู้ได้แล้วก็เข้าถึงตัวสุดท้ายก็นั่นแหละครับเข้ามาหลายๆจังหวะก็ทำคู่ชกได้ต่อเนื่องก็สรุปว่าออสการ์โคลาโซเนี่ยก็เป็นมวยที่น่ากลัวในระดับหนึ่งแต่ว่าช่องที่น็อกเอาท์พอจะสู้ได้ก็ยังมีอย่างแน่นอนเขาก็มีจังหวะที่ว่ามีหลวมเหมือนกันหลวมโดนหมัดของคู่ชกแต่เขาก็เป็นมวยที่ว่าค่อนข้างจะเบสิกดีเนาะมีฉากหลบมีโยกหลบมีหมัดเย็บแล้วก็ทีเด็ดของเขาที่เด็ดๆเลยก็คือหมัดตัดลำตัวนะตัดลำตัวแล้วก็ฮุกขึ้นบนอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดของเขาเลยก็ถือว่าเป็นไฟท์ที่อันตรายแต่ผมมองว่าหากว่าช่วงแรกๆอ่ะเราไม่โดนจะจังๆเรายังพอมีช่องที่จะสามารถเอาชนะเขาได้อยู่นะก็คือเขาโดนจะจังๆอ่ะเขาก็มีช็อตมีนับมีร่วงให้เห็นเหมือนกันเหมือนกับไฟล่าสุดนั่นแหละก็เจอกับมวยรู้สึกว่าจะนิคารากัวนั่นแหละถ้าผมจำไม่ผิดก็โดนเข้าไปถึงเฟทลาเหมือนกันนะก็นั่นแหละครับผมว่ามองว่าเราก็ยังมีช่องเหมือนกันถ้าว่าเรารัดกุมให้มากๆแล้วก็เดินแลกหาจังหวะดีๆผมเชื่อว่านกเอาก็มีโอกาสชนะได้เหมือนกันถึงแม้ว่าราคาต่อรองล่าสุดจะขยับมาจาก11เป็น81แล้วก็ล่าสุด61ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าก่อนชกเนี่ยราคาอาจจะใกล้เคียงมากกว่านี้อาจจะประมาณสักไม่เกิน31ก็ลุ้นนะครับลุ้นว่าน็อกเอาท์ของเราอาจจะเอาชนะก็เป็นไปได้นะครับผมว่ามันพอจะมีช่องที่ว่าเราจะเอาชนะเขาได้อยู่หากว่าเรามีการฟิตฟอร์มแล้วก็เตรียมตัวที่ดีแล้วก็การแก้เกมที่ดีตามที่น็อกเอาท์ให้สัมภาษณ์เนาะผมเชื่อว่าวันที่16พฤศจิกายนนี้เรามีลุ้นถึงชนะนะครับแต่ว่าจะฟันธงว่าจะชนะนั้นมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าอย่างที่ท่านทราบกันดีมันก็สภาพแวดล้อมเนาะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นใจให้เขาจริงทั้งเรื่องการจัดฝึกก็ยังมีคำว่าลาติโนไฟก็คือแถบลาตินอเมริกาบ้านเขาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าทางนู้นเขาก็มีสารสัมพันธ์ที่ดีกว่าเรากับเทอร์กีอาราฟิกส่วนเรานี่ก็เป็นมวยที่ว่าไปต่อยกับเขาเนาะไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเป็นพิเศษกับทางเทอร์กีอาราฟิกที่ว่าจะจัดไฟท์ใหญ่ๆต่อไปอันนี้ก็ต้องรอลุ้นเลยครับแต่เชื่อนะครับว่าลึกๆแล้วน็อกเอาท์ CPF มีดีมากกว่าราคาต่อรองที่เราเป็นรองมากถึงขนาดนั้นครับรอลุ้นแล้วกัน16พฤศจิกายนนี้ก็น่าเสียดายนะครับที่ไม่มีถ่ายทอดสดให้ดูถ้าจะดูก็ต้องเสียเงินผ่านดาโซนเท่านั้นครับ